ขาเรียกว่าถนนเยาวราชใช่คะเยาวราชคือสมออันนี้แปลว่าอะไรเรียนอะไรวิ่งเต็มไปหมดไม่ใช่ม้าแล้วเหรออ่ะค่ะอาการอยู่ไหนที่ถนนนี้เขาบอกว่าของกินอร่อยอะเหรอเฮ้ยชื่อตรงที่นะพี่ปาร์คไปเปลี่ยนชุดก่อนมั้ยเดี๋ยวคนตกใจเดี๋ยวข้าต้องปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านออกไปกินข้าวก่อนไปค่ะ 36.7 ยินดีต้อนรับสู่ตำหนักของข้าเหมือนอาจูมาตะเกาหลีเลยอะถึงร้านแรกแล้วค่ะร้านโอเดียนค่ะเจ้าเก่าเยาวราชเกี๊ยวหมี่ปูทะเลกระเพาะปลาขนมจีบสาหร่ายเกี๊ยวกรอบกุ้งสดข้าวหน้าไก่กับปูทะเลโอ้ my god แล้วเอาตะเกียบมาตอนนี้ก็คือในร้านโอเดียนแล้วนะคะไปก็สั่งมาครับเป็นชื่อบะหมี่รู้แล้วไฮสุชื่อหน้าสัมผัสสักทีเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบค่ะแล้วก็ขนมจีบกุ้ง5ลูกสุดท้ายในร้านนะคะก็พี่เขาบอกเหลือ5ลูกเองบะหมี่รู้แล้วไฮสุก็คือมีทั้งเกี๊ยวกุ้งหมูแดงแล้วก็เนื้อปูใช่ไหมมีเนื้อปูแล้วก็นี่เลยมีกล้ามปูด้วยนะคะเลือกไซส์ได้ตามราคานะหอม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 มากลองชิมเลยนะกระเทียมเจียวหอมมากแล้วมันก็มีอะไรนะเปรี้ยวเค็มๆที่เขาชอบใส่ในกระเทียมแห้งบะหมี่แห้งหอมมากอุ้ยบะหมี่แห้งหรูหราไฮโซจริงๆขออนุญาตใส่พริกหน่อยนะวันนี้เป็นคนกินเผ็ดปูอร่อยปูหอมมีคนสปอยแล้วเว้ยลองชิมกล้ามปูเลยกันเลยไม่อยากพูดหิวแฟนคลับแก้วกุ้งแห่งประเทศไทยโอ้แก้วกุ้งอร่อยอะไรก็กล้ามปูมีแค่แป้งที่ห่อนอกนั้นเป็นกุ้งมากกรอบหอมอ่ะอร่อยจริงๆไม่ชอบกินอาหารจีนหรอกอันนี้ฮ่องกงจิตใจแก้วกุ้งแล้วไปไหนแล้วลองเกี๊ยวกุ้งทอดนี่แป้งเกี๊ยวอย่างดีก็อร่อยเลยอ่ะแก้วกุ้งก็อร่อยเลยร้านเนี้ยแป้งบางกรอบหอมอร่อยมากประเสริฐเลยร้านเนี้ยอันนี้ขนมจีบกุ้งเนี่ยตอนนี้ที่เราจำราคาได้จะบอกราคาให้บะหมี่ที่ผมกินก็คือ300เพราะว่ามีกล้ามปูนะคะแล้วเลยไม่ได้แบบแคร์กล้ามปูอะไรมากนะกินแบบไม่มีกล้ามปูก็อร่อยมากมันมีเนื้อปูอยู่70เองนะเพราะว่ามันมีเกี๊ยวกุ้งอยู่ในนั้นนะโอ้ย70ก็คือเพียงละ70ได้5ลูกเนื้อกุ้งแน่นมากอันใหญ่ด้วยเกี๊ยวกุ้งทอดนะคะราคาขึ้นตรงนี้อร่อยจริงจริงเอาไปอีกรอบอุ๊ยทุกคนถึงแล้วค่ะสิงคโปร์นี่มาแล้วค่ะก็คือข้างในนะคะมีน้ำแข็งมีรสช็อกแล้วก็มีขนมเฮ้ยเป็นเส้นใสอ่ะหนึบดีมากเลยอ่ะมันเด้งดึงดึงเขาโชว์ไทยมันจะเป็นแป้งที่แบบเหมือนโดนลิ้นแล้วแบบนึบละลายฮะอันนี้มันเป็นแป้งคิวคิวอ่ะงั้นเป็นแป้งคิวคิวบูบักมี่แซ่บแห้งบักมี่แซ่บแซ่บเขาเรียกอะไรนะแจ็ครุตน่ะขนุนไงขนุนขนุนอร่อยมากคำว่าบักมี่ก็มาจากภาษาจีนนี่เองพวกภาษาจีนเรียกว่าโคโลมี่แล้วคนอีสานก็เลยเอามาเรียกย่อๆว่าบักมี่เส้นหนึบกับน้ำหอมหวานพอดีเลยมันกินเป็นเครื่องดื่มอ่ะคนอีสานบ้านเฮาคักอีหลีอันนี้ก็เอาไปเลยค่ะอร่อยจริงๆอร่อยมากๆด้วยจากใจของผู้วิเคราะห์ไข่มุกในชานมมามากมายอันนี้ต้มได้ดีมากๆเลยอ่ะตาไข่เจี๋ยมากๆลอดช่องสิงคโปร์ร่างบอกตาไข่เจี๋ยตื่นเต้น
ตื่นเต้นจริงไม่เคยกินข้าวต้มหมูใส่ไข่ลวกอ่ะมีปลาท่องโกอีกที่มันทำให้เราได้ถึงก๋วยจั๊บยวนบ้านเราเลยเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากค่ะขอทดลองน้ำซุปกระดูกหมูอย่างดีถ้าใกล้ๆบ้านมีจะดีมากปลาท่องโกแช่ในน้ำเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะพูดไม่พอเลยอร่อยมากกินกับไข่ออนเซนจากโอกินาว่าที่เขาบอกมาเมื่อกี้นะหวานๆหอมๆข้าวต้มอ่ะเขาจะต้มแบบเหมือนมีรสแบบเค็มๆนัวๆไข่แดงมันหวานๆนะแล้วเจอกับคาร์โบไฮเดรตจากเทียวเนี่ยปลาท่องโกอีกนี่ยังไม่ได้กินกระดูกหมูนะกระดูกหมูกินเนื้อนั่งดีนะกินเข้าไปเลยแล้วก็คืนลงไปเลยอ๋อมีกระดูกมีดิกระดูกอ่อนแต่มันหอมกระดูกหมูเปื้อนไข่กระดูกหมูก็แซ่บมากเลยเนี่ยมันพอดีคำใช่ไหมเราก็ดูดตรงนี้ได้เลยเราว่าพี่เขาขยายลายได้นะพี่ศึกษาก๋วยจั๊บยวนให้หน่อยได้ปะพูดตรงๆว่ากรุงเทพอ่ะหาก๋วยจั๊บยวนที่อร่อยที่ถูกต้องอ่ะยังไม่เจอเลยน้ำแบบใส่ปลาท่องโกด้วยได้เท่าไหร่50 บาทให้18 ดาวไปเลยเพราะว่ากินเสร็จได้กินลอดช่องต่อด้วยนี่ทำเลทองนะคะ The New CBD ไม่นิวแล้วอันเนี้ย Old CBD ข้างในมีอะไรอ่ะล้อเต็มเลยโดนล้อโดนล้อบูลี่ที่ทางเจ้าหลังกาแฟนะคะกินมันหลังบ้านเลยกวนซีกวนซีออกเสียงตามค่ะกวนซีกวนซีก็คือความสัมพันธ์อะไรนี้นะคะต่อไปกันค่ะนี่ค่ะคำว่า过去过去过去แปลว่าอดีตนะคะแล้วก็อดีตนะคะแล้วนี่อ่านว่าเว่ยหลายเว่ยหลายก็คืออนาคตนั่นเองเป็นสิ่งที่พวกเรามีเนาะที่ดังอยู่พักๆหนึ่งนะคะก็ย้ายร้านมาใหม่แล้วที่นี่บรรยากาศด้านล่างนะคะทำให้เรานึกถึงวัยเด็กมากเลยหลังบ้านเราลงรถนะคะ ลองชิมอันนี้เป็นไอศกรีมเราต้องคนนะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่หอมหวานนะนุ่มดีอร่อยได้ดีนะเป็นน้ำแข็งเนี่ยใหญ่ๆนะเออแม่มันละลายใส่แล้วมันจืดไม่ชอบไงแต่ใครมาก็ทำน้ำหมักตัวมาหน่อยนะตัวเพื่อเป็นไม้กลัวนิดนึงโอเคค่ะ80 บาทนะคะแก้วนี้นี่ค่ะเราก็มาตามหากล้วยปิ้งในตำนานกล้วยปิ้งพี่สายนะคะพี่เขาทำสดๆเลยจริงๆนะคะโดยตรงนี้นะคะยังมีกินกล้วยกินทานโอ้ยอยากกินล่ะเราเป็นแฟนคลับกล้วยปิ้งทั่วราชอาณาจักรบ่าย3ก็แทบจะหมดแล้วนะคะน้องไม่ควรโผล่มาตอนบ่าย4อันนั้นพี่เขาไม่ได้พูดแล้วคิดเองนะคะต้องจองก่อนนะคะมาสักบ่าย2บ่าย3ก็ได้นะคะมันก็จะหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็ตามกล้วยปิ้งที่ดีมักจะหมดเร็วอยากกินกล้วยปิ้งอยากกินกล้วยปิ้งมันเบิดบ่แย่งอีหยังเลยเบิดโดยบ่มีหยังมากันแนบเห็นตะเคียนอันก็เอิ้นอีหยังขี้เถาเพิ่นน่ะนะโอ๊ยมาสองมือบ่ได้เฮ็ดจังได๋มันก็กินยากแท้กล้วยปิ้งขี้สายเลยแล้วบอกว่ามื้อหลังโทรมาเอื้อยแล้วเมียนไว้ให้ผู้ใดเจ้าก็บ่ได้กินดอกเพราะว่าเฮาสิบ่บอกเบอร์เอื้อยเดี๋ยวเจ้าสิมาเป็นคู่แข่งศัตรูคู่อาฆาตของเฮาแค่นี้ล่ะบ๊ายบายตามหาเยเมนก่อนนะคะเยเมนเกาลัดเขาบอกว่าเป็นตำนานเกาลัดขั้วมือเราจะไปดูว่าเขาเอามือขั้วเกาลัดจริงหรือเปล่าเจลิงเกาลัดไปก่อนนะครับฝั่งนู้นนั่งไงเยเมนเกาลัดอันนี้ใช่ก่อนรัดขั้วมือป่ะคะเขาไม่ได้ขั้วมือครับใช้เครื่องครับอ้าวสรุปใช้เครื่องนี่เขาไม่มีขั้วมือหรอกเหรอไม่ขั้วได้ลองลองขั้วได้เหรอไม่มีไม่ใครอายุร้อนร้อนมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะมาลองกินอีกร้านนึงที่เขาว่ากันว่าเขานี่แหละเขาชื่อแป้งบอกว่าอร่อยมากนะคะมันถ้วยใหญ่มากจริงเมื่อกี้วางลงแล้วแบบประทับใจตอนนี้เรากำลังจะกิน
จูเสียทางจูเสียทางก็คือเกาเหลาเลือดหมูนั่นเองนะคะจูคือหมูเสียคือเลือดและกระทังคือซุปนั่นเองของร้านในเวงวงเล็บจักรจี้เลิศรสนะคะกระเพาะหมูชอบอ่ะเป็นคนไม่กินข้างในนะแต่ชอบกระเพาะหมูน้ำซุปหอมมากกลมกล่อมอ่ะใส่พริกแค่นิดเดียวเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากกินรสธรรมชาติอ่ะคืออร่อยมากจริงหอมพริกไทยแล้วก็หอมอะไรทุกอย่างอ่ะเขาต้มมาอร่อยมากจริงขับใจอยู่เพื่อกินเลยเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยแหมตอนแรกของมีแต่ของจีนๆไม่รู้จะกินอะไรซื้ออะไรนะเกาลัดเกาลัดเจนซี่เกาลัดญี่ปุ่นชื่อเลี่ยวหลีอาหารญี่ปุ่นเกาลัดญี่ปุ่นเม็ดเล็กแต่เกาลัดจีนจะไม่เดียดเกาลัดภาษาจีนกลางพูดเหมือนภาษาไทยเลยพูดว่าอะไรคะลี่จืดนะครับเมื่อกี้นี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์ค่ะอันนี้ก็คือเมนคอร์สมาต่อร้านเป็นจาน2เหมือนมันไม่มีผงชูรสอ่ะจริงป่าววะแต่ว่ามันอร่อยมันหอมมากจนต้องแบบกินจาน2ละกันไม่งั้นคืนนี้คงหลับตาไม่ลงอ่ะแล้วใหญ่มากเลยเพราะว่าเราชอบหมูกับกระเพาะกระเพราวันละเคกระเพราวันละเคนี่คือต้มเลือดหมูชั้นดีตามหาอย่างนี้มานานแล้วคือเราอยากกินต้มเลือดหมูที่ไม่มีเลือดหมูอย่าใส่เลือดหมูที่นี่มีให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอปรบมือให้แป้งค่ะปรบมือไพ่ไพ่โจเด็ดจริงชั้นดีกระเพาะกัดกับปรบหวานนานๆที่จะเอนจอยกับอาหารจีนขนาดนี้นะคะระหว่างทางเดินกับห้องที่เป็นครั้งแรกที่ได้กินเซ็งถึงเขาเขียนว่าชิงทังทุกใสเหรอชิงทังสรุปแล้วก็คือเราก็เลือกชิงถึงน้ำลำไยเวลาเราไปกินเต้าถึงทำไมเขาต้องชอบผสมให้แล้วอ่ะเต้าถึงมันต้องใส่ทุกอย่างใช่มันแบบเลือกออกไม่ได้ก็แค่อยากเลือกน้ำลำไยใส่นั่นนี่ที่เราต้องการและที่นี่ฝันของเราก็เป็นจริงแล้วเดี๋ยวขอชิมก่อนมีรากบัวแปดกล้วยเม็ดบัวลำไยเฉากล้วยชิมหน่อยรากบัวกรอบหวานมากใช่ด้วยเชี่ยวเขาไปเชี่ยวเขาไปเม็ดบัวอ่ะแล้วแปดกล้วยอ่ะเออไงแปดกล้วยวะไหนแปดกล้วยเป็นยังไงผ่านมาตรฐานโบโบหรือเปล่าเม็ดบัวก็อร่อยแปดกล้วยพี่ไม่มีไส้คือแปดกล้วยชั้นดีหอมด้วยเฮ้ยให้สองเม็ดเองรากบัวชั้นดีด้วยนี่รากบัวก็ชั้นดีใช่หวานมากแบบผักขาอร่อยกรอบหวานอร่อยมากคือกัดเข้าไปแล้วมันเป็นรสน้ำลำไยมันแค่เยอะขนาดนั้นเลยเยี่ยมทำไมพูดเยอะเลยเนี่ยน้ำลำไยเขาสีเข้มมากเลยหอมหอมลำไยหอมมากน่าเป็นลำไยพลอยชิดจันทร์หรือเปล่าค่ะในที่สุดเราก็จะได้เทส2เมนูแรกที่เราไปตามหาสักทีนะคะเฮียเม้งเกาลัดจริงๆก็แอบกินตรงร้านแล้วแหละเป็นเม็ด1เฮียเม้งของแท้นะคะต้องมีเงาะสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่มันคืออูนี่สรุปแล้วเฮียขายเกาลัดญี่ปุ่นเกาลัดญี่ปุ่นเม็ดเล็กเกาลัดจีนเม็ดใหญ่นะแต่ว่าที่พี่ยินโดนหอมมาเลยหอมหวานน่ะไอ้ยะเคยถึงเกาลัดมั้ยหอมอ่ะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็มีอีกอย่างนะคะเจ๊แป๋วนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานเครื่องแน่นมากโอ้กุ้งมันล้นตาเละเลยอ่ะมันเหมือนเรากินมะม่วงกับแกงกุ้งคือกุ้งเยอะมากนะก็ดีใจที่กุ้งเยอะแต่เหมือนทำไมมันไม่เหม็นน่ะเขาไม่ได้ใส่กะปิไงหรือว่าน้ำปลาหวานจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้วะแต่มะม่วงเขาดีมากเลยนะพอกินกุ้งไปเยอะๆแล้วมันเหมือนกินแกงจริงๆถ้าใครชอบก็ไปซื้อกันเติมกะปิเติมพริกอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะเพราะว่ากุ้งเต็มมากเหมือนเป็นกระปุกเลยเยอะจริงเยอะมากนอนก่อนนะคะ